จากกิจลาภสกุลปิกดาวรุ่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเปิดตัวเป็นแข้งรายใหม่ของบางกอกกลาส FC อย่างเป็นทางการที่บริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนโดยมีนายสุภสินลีลาฤทธิ์รองประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสร่วมเปิดตัวเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาสำหรับจากกิจเป็นกำลังหลักช่วยอ่างทอง FC มาตลอดก่อนพาทีมจบซีซั่น2017โดยการคว้าอันดับ4ของศึกไทยลีก2ก่อนจะย้ายมาอยู่กับ BG FC ในที่สุดโดยมีจุดเด่นที่ความเร็วและการยิงไกลซึ่งเจ้าตัวได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นของวันเดียวกันก็รู้สึกดีใจมากๆก็ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกของผมที่จะมาเข้าเล่นไทยลีกก็คือเป็นที่ของผมที่จะเป็น experience ใหม่แต่เล่นกับทีมใหญ่ๆในเอเชียก็ของปีนี้กับ BG ก็อยากให้จะเล่นเต็มที่เพราะว่า BG เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วที่ทุกทีเขาจบอันดับที่5ที่4ประมาณนี้ top 5ก็ตะลงจะเป็นแชมป์ปีนี้ก็ขอให้แฟนบอลมาเชียร์เราทุกแมตช์จะทำให้ดีที่สุด